สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำสลัดผักจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะนำมาทำสลัดผักนะครับขั้นตอนการทำนะครับนำผักทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ใส่ลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้ตอนสุดท้ายนะครับเราจะนำน้ำสลัดเทใส่ผักและคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วครับสลัดผักที่เราทำกันในวันนี้น่ากินไหมครับถ้าน่ากินลองทำตามมาเลย